รู้จักความทุกข์ความสุขเช่นเดียวกับเราเพียงแต่มันไม่รู้จักที่จะพูดขอความเห็นใจเท่านั้นเวลาเราเองเจ็บปวดเดือดร้อนเราก็ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เราได้แต่แล้วเราเองกลับใจร้ายทารุณต่อสัตว์อันไม่รู้ที่จะอ้อนวอนใครหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ขังป่าแล้วข้าพเจ้าเกิดมีธุระที่จะต้องไปต่างถิ่นและลืมบอกคนที่บ้านว่าข้าพเจ้าได้ขังปลาเอาไว้ในองค์10กว่าวันหลังจากที่ข้าพเจ้ากลับมาจากธุระก็นึกถึงปลาที่ขังไว้จึงไปเปิดโอ่งดูอนิจจาปลาที่เมื่อก่อนเคยอ้วนท้วนสมบูรณ์กลับผอมหัวโตไม่เป็นที่น่ารับประทานข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกเวทนาสงสารมีความสังเวชสลดใจจึงนำปลาเหล่านั้นไปปล่อยลงในแม่น้ำหน้าบ้านและหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เคยอยากที่จะหาปลาอีกเลยใครสร้างกรรมไว้อย่างไรก็ได้รับผลแห่งกรรมนั้นเวลาผ่านมาได้ประมาณ6ปีเห็นจะได้ความเจ็บป่วยก็ได้เวียนมาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีอาการปวดท้องเล็กๆน้อยๆพอทานยาเข้าไป 2-3 วันแต่แล้วก็เป็นอีกรับประทานอาหารก็ไม่ค่อยได้บางครั้งก็มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงถึงกับต้องไปรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเมื่อพอทุเลาลงแล้วก็กลับมาอยู่บ้านอีกสักระยะหนึ่งก็เป็นอีกจนเป็นที่น่าหนักใจแก่ญาติพี่น้องโดยเฉพาะคุณหมอที่โรงพยาบาลที่จะทำการผ่าตัดแต่เมื่อตรวจดูภายในแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติคุณหมอทุกคนลงความเห็นไม่ได้ว่าข้าพเจ้าเป็นโรคปวดท้องหรือสาเหตุเพราะอะไรเป็นอันว่าข้าพเจ้าต้องได้รับทุกข์ทรมานด้วยโรคปวดท้องมากบ้างน้อยบ้างมาตลอดและร่างกายก็สู้ผอมลงวันหนึ่งข้าพเจ้าได้พบกับพระธุดงค์รูปหนึ่งที่ท่านกำลังแสวงหาความวิเวกท่านมาปักกรดอยู่ในที่สงัดบริเวณท้ายหมู่บ้านข้าพเจ้าจึงได้เข้าไปสนทนากับท่านเรียนถามถึงความต้องการปัจจัย4ตามความจำเป็นของพระธุดงค์เพื่อที่จะได้จัดนำมาถวายแก่ท่านจากการสังเกตดูท่านมีรูปร่างผอมบางผิวขาวแต่ผิวพรรณหน้าตาหมดจดสดใสอายุก็ประมาณ50ปีเศษเห็นจะได้ดูท่าทางน่าเคารพนับถือน่าเลื่อมใสพูดจาสนทนาด้วยวาจาที่นิ่มนวลไพเราะอ่อนโยนยิ้มแย้มแจ่มใสและเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาแต่รู้สึกว่าท่านจะพูดภาษาไทยกลางไม่ค่อยชัดเรียนถามท่านท่านก็บอกว่าท่านเป็นภิกษุชาวพม่าเกิดที่เมืองยองอยู่ในประเทศพม่าตอนเหนือของจังหวัดเชียงรายได้เข้ามาในเมืองไทยประมาณ2ปีแล้วท่านได้บอกอีกว่าเมืองไทยนี้มีความสงบร่มเย็นกว่าเมืองพม่ามากท่านได้ถามถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านตลอดจนความทุกข์สุขของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าก็เล่าให้ท่านฟังโดยเฉพาะความเจ็บป่วยของข้าพเจ้าท่านก็ได้เมตตาที่จะให้คำแนะนำรักษาทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจท่านบอกว่าโรคบางอย่างไม่รักษาก็หายรักษาก็หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็ไม่หายรักษาก็หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็ไม่หายรักษาก็ไม่หายคนเราเกิดมาทุกคนหนีไม่พ้นโรคภัยไข้เจ็บเป็นของที่มีอยู่ประจำโลกถ้าใครพบเข้าแล้วก็มักจะนึกว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแต่ความจริงแล้วโรคภัยไข้เจ็บมีอยู่กับเราตั้งแต่เกิดการเกิดเป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงร่างกายของเราคือรังของโรคอวัยวะแทบทุกส่วนของเราย่อมมีโรคภัยและความเจ็บป่วยเป็นประจำอยู่คู่กันเช่นตาก็มีโรคตาจมูกก็มีโรคจมูกไตก็มีโรคไตเป็นต้นคนเราแทบทุกคนมีโรคชนิดใดชนิดหนึ่งประจำตัวซึ่งกำเริบขึ้นในบางครั้งสงบเป็นบางคราวไม่มีใครเลยที่จะปราศจากโรคภัยทุกชนิดอย่างสิ้นเชิงถ้าใครไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเลยผู้นั้นก็ได้ชื่อว่ามีลาภอันประเสริฐท่านสนทนากับข้าพเจ้าอยู่พักหนึ่งเพื่อสร้างความสนิทสนมบ้างพอสมควรแล้วท่านก็ถามข้าพเจ้าว่า
เคยทำกรรมหนักอะไรไว้บ้างหรือเปล่าข้าพเจ้าก็เล่าให้ท่านฟังโดยตลอดท่านก็ได้ให้คำแนะนำแก่ข้าพเจ้าว่าโรคภัยไข้เจ็บที่จะหายได้โดยง่ายนั้นขึ้นอยู่กับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญกำลังใจที่ดีและเข้มแข็งนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาโรคท่านได้ให้ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาโรคและเน้นหนักให้ข้าพเจ้าทำตามอย่างเคร่งครัดอย่างน้อย15วันอาการก็คงจะทุเลาและให้ทำต่อไปเรื่อยๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะหายหมดไปข้อที่ท่านได้แนะนำให้ข้าพเจ้าปฏิบัตินั้นก็คือ 1. ให้พยายามทำอารมณ์และจิตใจให้ผ่องใส 2. ให้ข้าพเจ้าเลิกรับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิด 3. ให้หาโอกาสทำบุญตักบาตรและรักษาศีล 5 อยู่เสมอท่านบอกว่าหลัก3ข้อนี้เหมือน1ยาวิเศษเอามาจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าธรรมโอสถหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็นำเอาหลัก3ข้อมาปฏิบัติชั่วระยะเวลาเพียง3เดือนอาการป่วยของข้าพเจ้าก็หายเกือบเป็นปกติและปัจจุบันข้าพเจ้าก็หายเป็นปกติแล้วจึงอยากจะแนะนำแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่ลองปฏิบัติดูบ้างบางทีอาจจะหายก็ได้ไม่แน่เพราะว่าความแน่นอนนั้นก็คือความไม่แน่นอนจากตัวอย่างเรื่องนี้จะเห็นว่าถ้าบาปนั้นยังไม่มากและเราก็เร่งทำบุญกุศลวิบากก็ตามไม่ทันเหมือนกันทุกข์ก็จะบรรเทาลงข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องทำดีมีทานศีลภาวนาอยู่เสมอๆเราก็จะได้พบกับความสุขสบายทั้งในชาตินี้และชาติหน้ารายการกรรมนี้มีผลก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม